พี่อั๋นก็เติบโตในหน้าที่การงานมาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็ไปทำร่วมกับเจ้านายนะครับเรื่องของธุรกิจต่างๆแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงมาทำธุรกิจของตัวเองได้ครับครับเจ้านายผมอยู่แบงก์กสิกรเจ้านายชวนไปทำงานผมก็ไปทำงานกับท่านแล้วธุรกิจท่านไม่ประสบความสำเร็จก็คือเจ๊งอ่ะผมก็ต้องลาออกลาออกแล้วโอ้โหตอนนั้นมีเมียแล้วอ่ะครับใช่ไหมฮะมีลูกคนหนึ่งแล้วเราจะทำยังไงให้ต้องให้เงินเมียทุกๆเดือนเนี่ยโอ้โหเครียดมากเลยแล้วก็ไปได้งานไปได้งานใหม่เสร็จเรียบร้อยเจ้านายคนเดิมท่านมาชวนอีกรอบนึงพอช่วยหุ่นที่สองก็เป็นอีกพี่หมูเหมือนเดิมเหมือนเดิมผมก็โอ้โหแล้วผมจะปฏิญาณตัวแล้วเวลาผมต้องการกตัญญูอะไรเนี่ยต้องเอาแค่ตามสมควรไม่ใช่ให้ลูกเมียลำบากอ่ะจากณวันนั้นที่พูดง่ายว่าตกงานนะครับแล้วก็ไม่มีเงินเข้ามาเลยจนถึงทุกวันนี้คือมีธุรกิจเนี่ยหลักร้อยล้านหลักพันล้านนะครับคือเราก้าวมาจนถึงจุดนี้ได้ยังไงฮะก็ไปเจอเพื่อนเห็นว่าเจอรอบสองแล้วมันก็ยังซื่อสัตย์อยู่อย่างนั้นเขาก็เลยบอกว่ามาเปิดร้านขายของไหมเพื่อนเขาทำของตกแต่งบ้านเขาทำเซรามิกส่งออกแล้วก็เวลาเราไปส่งออกเนี่ยส่งออกทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศด้วยเวลาต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นงานเหมือนงานแฟร์พอดูปั๊บมันจะเห็นของที่แบบหลากหลายจากหลายประเทศมากเป็นร้อยประเทศอะพี่หมูเราเห็นเอ๊ยอย่างเงี้ยมันค้าขายในประเทศเราได้ก็สั่งแบบมินิออเดอร์เขาอย่างเงี้ยพอสั่งมาปั๊บเราก็ต้องจำเป็นต้องหาสถานที่ขายก็ไปเปิดที่โซโก้ไปเปิดที่ศูนย์สิริกิติ์ครับแล้วก็ไปเปิดที่ศูนย์ศิลปาชีพเปิดคือหลายที่ฮะดีโอสยามอะไรพวกนี้เปิดอยู่7สาขาแต่พอต้นติดตอนปี37ปี37ขายดีปี38ขายดี39เริ่มนิ่งๆครับปี40ปั๊บโอเคเลยโอเคเลยบ้านเราอ่ะเราก็ต้องขายทรัพย์ชำระหนี้ก็คือโอนบ้านเนี่ยให้แบงค์ครับนั้นผมก็เลยรู้ว่าการเจรจาสมมติถ้าเราเจรจากับพนักงานไม่ได้เราก็เจรจากับผู้จัดการไม่ได้เราก็ไปหาสำนักงานใหญ่หาผู้อำนวยการฝ่ายก็ไม่ได้หาผู้ช่วยกจ.ประยุติที่ผู้ช่วยกจ.ท่านเมตตาผมก็บอกท่านตรงๆว่าผมเคยทำงานอย่างนี้แล้วตอนนี้ผมมีปัญหาอย่างนี้ผมไม่สามารถผ่อนพี่ได้เลยเพราะผมไม่มีเงินผ่อนผมขอคืนทรัพย์ท่านท่านก็รับคืนพอรับคืนเสร็จเรียบร้อยปั๊บมันยังมีหนี้ส่วนต่างอีกผมก็เจรจาใหม่ว่าหนี้ส่วนต่างจาก 400,000 เนี่ยให้ประเมินใหม่ทีก็เท่ากับมีหนี้ส่วนต่างแสนหนึ่งผมก็ขอผ่อนเข้าไปตอนนั้นไม่รู้ว่าคิดอะไรอ่ะแต่ว่าเราเคยทำสำนักข่าวกองเราเคยทำแบงก์อ่ะเราไม่อยากเป็นหนี้ที่ติดตัวเราครับก็โชคดีท่านก็อนุญาตคืนบ้านเสร็จเรียบร้อยยังต้องจ่ายท่านอีกแสนหนึ่งแต่ผ่อนเดือนละหมื่นพอหลุดออกมาได้ท่านพี่หมูมันก็รู้ว่าอ๋อการเจรจาหนี้มันไม่ได้ยากครับก็พูดคุยกับเขาตรงๆก็คุยกับเพื่อนที่แบงก์ว่าเอ๊ะทำยังไงดีเราจะไปเอาหนี้มาตามได้เขาบอกว่าก็เสนอproposalมาสิแล้วเอาประสบการณ์เธอแล้วก็เอาข้อคนจากแบงก์เพราะเธอก็คนแบงก์อยู่แล้วก็เสนอproposalเข้าไปฉะนั้นเราทำงานเนี่ยทำเดือนแรก2เดือนแรกโอ้โหยอดพุ่งกระฉูดเลยครับฮะก็เลยทำให้ชโยสมัยก่อนที่เขียนเนี่ยทำให้ตัวเลขดีแบงก์ก็สนใจพอไปเสนองานที่ไหนเขาก็จะรับครับนะมันก็โตรับจ้างไปเรื่อยๆพอถึงจุดนึงเนี่ยเรารับจ้างเราจะได้เฉลี่ยแล้วประมาณ 10% พี่หมูครับเราก็บอกเอ๊ะถ้าเราอย่างนี้เราซื้อดีได้ไหมนะก็เริ่มสนใจซื้อดีก็ซื้อดีมาแล้วก็ซื้อไปครั้งหนึ่งก็หยุดไปอีก3ปีเพราะว่าก็จะเก็บเงินคืนมาได้ครับแล้วก็ค่อยๆโตมาพี่หมูครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ Meet the Top นะครับอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16ครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ